มก็เลยคิดว่าเราต้องแต่งงานอย่างถูกต้องครับก็คือให้คุณแม่ผมไปสู่ขอคุณพ่อติ๊กที่โคราชนะครับก็คือทำให้ผู้ใหญ่คุยกันเรียบร้อยก่อนสองเนี่ยเราก็ไปกราบท่านมุ้ยเอาไว้แล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงที่ต้องบอกว่าคุณพ่อก็ได้รับโอกาสที่ทำงานหรือว่ามีชื่อเสียงมาได้เพราะท่านมุ้ยให้ท่านประธานน้ำสั่งให้แล้วก็จดทะเบียนสมรสวันนั้นเลยความเปลี่ยนไปที่เห็นชัดเจนมากค่ะติ๊กค่ะว่าที่คุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่พอรู้ว่ามีลูกอยู่ในท้องแล้วสิ่งที่ชัดมากก็เหมือน อาหาร3มื้อต้องเป๊ะจริงๆแล้วเขาต้องไปบำรุงตอน5 5 6 7 8ใช่ป่ะคะค่ะพี่หนุ่มบำรุงแต่รู้ว่าท้องเลยทำอาหารเองเลยค่ะเหมือนแบบให้แม่ทานจะได้สู่ลูกเงี้ยค่ะ3เป๊ะต้องกินเยอะๆต้องครบใช่ค่ะต้องครบทุกมื้อด้วยค่ะเช้ากลางวันเย็นค่ะห้ามขาดมื้อไหนเลยจนถึงทุกวันเนี่ยค่ะโอ้ยทำทุกวันนี้ก็คือลูกจะได้ทานนมค่ะบางทีวันปลาสองตัวปลาตัวใหญ่มากที่เรียนให้ทราบครับว่าใส่บาตรทุกเช้าพอใส่บาตรปั๊บก็ทานข้าวที่ร้านข้าวแกงเลยบางทีติ๊กก็ชอบกินผัดถั่วแล้วก็เราสองคนเป็นคนที่เวลากินอาหารเมนูอะไรเนี่ยสมมติผัดกะเพราทั้งคู่นะผัดกะเพรา3เดือนทุกมื้อแล้วจะกินได้อย่างเดิมสามวันกินสามวันไม่ได้แล้วคราวนี้ต้องลุกขึ้นมาทำอเมริกันเบรคฟาสต์ให้ค่ะฮะหรือแบบอยากทานอะไรทำให้เองเลยแล้วก็แบบวันๆนี่รอแต่วันที่คุณหมอเขานัดอันตราซาวอยากดูลูกอยากได้ยินเสียงหัวใจอยากรู้ว่าเพศอะไรคือเมื่อไหร่ถึงวันนี้สักทีถ่ายละครไปก็ทำงานเล่นคอนเสิร์ตไปเมื่อไหร่จะถึงวันนี้สักทีแม่จะได้ไปโรงพยาบาลอยากเห็นเหลือเกินวันวันที่จะต้องตรวจว่าลูกผู้หญิงผู้ชายค่ะโอ้โหเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงวันเนี่ยแล้วเดี๋ยวหมอจะโทรมาเมื่อไหร่จะโทรมาอาทิตย์นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอีกวันนึงจะต้องไปอ่านทั้งสาวที่ว่าเป็นผู้หญิงติ๊กฝันครับแต่ก่อนที่จะรู้ที่หมอจะบอกนะคะตื่นมาตอนตีสามครึ่งพอหนูดูเวลาตอนที่ฝันดึกมากเขาบอกว่าให้เขาถือดอกไม้เขาขึ้นมาจากน้ำค่ะผู้หญิงวาดพระประดับดอกไม้ใหญ่มากเขาบอกว่าหนูจะให้แม่แต่ช่วยปลุกคนข้างๆแล้วก็บอกคนข้างๆว่าหนูไม่ใช่เด็กผู้ชายนี่ฝันเหรอนี่ฝันค่ะแล้วหนูก็เลยตื่นเช้ามาจะไปอันตราซาวน์เนี่ยฝันขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะใช่ขนลุกเลยฝันเห็นแบบนี้เลยค่ะว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงแน่นอนหนูก็บอกกับพี่หนุ่มว่าที่รักหนูคิดว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าใจได้ยินเสียงของอะไรไหมดูดิที่แม่จังหวะมันได้เป๊ะดูดิเลยอ่ะขนลุกเสียงมาตอบรับเลยอ่ะมันเออใจพี่หนุ่มเหมือนแบบอยากได้ลูกผู้ชายมากกว่าพี่หนูรู้สึกแบบหนูรู้สึกแบบนั้นพอรู้ว่าเป็นลูกสาวน้องติ๊กก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะเขาต้องอยากได้ลูกชายแน่เลยแต่ที่บอกค่ะเป็นลูกเรายังไงก็ต้องใช่ครับแข็งแรงที่สุดอยู่แล้วครับนะคะอะไรบ้างที่หนุ่มสอนรามต้องลดต้องละต้องเลิกเพื่อลูกคนนี้ผมก็เฮฮาน้อยลงครับสังสรรค์น้อยลงค่ะครับอย่างเช่นเราถ่ายละครจันทร์อังคารพุธวันพุธอยู่ที่กองก็ปกติอยู่กับทีมงานเลิกงานแล้วก็อ่ะนิดหน่อยสังสรรค์กันนิดหน่อยเราถ่ายกันมา3วันแล้วอีกเรื่องนึงพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะวันอาทิตย์วันสุดท้ายของกองแล้วถ่ายกันมาเหนื่อยก็อ่ะนั่งอยู่ที่กองหน่อยวันไหนอาจจะแบบวันเกิดเพื่อนเขาเลี้ยงกันที่บ้านก็ไปอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ลดแต่ไม่ละนะครับค่ะลดลงแบบเยอะมากเยอะมากเอาที่จำเป็นพอลดเยอะมากแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือเรื่องสุขภาพครับเพราะว่าผมกับติ๊กเนี่ยมีลูกอายุเยอะแล้วผม45ติ๊ก35ถ้าลูกเรา15ผม60ใช่ไหมครับเราก็ยังอยากเห็นเขาเรียนจบนะฮะอยากเห็นว่าเขามีแฟนแฟนเขาหล่อเท่าเราหรือเปล่าอยากไปวันรับปริญญาลูกอะไรครับก็จะดูแลสุขภาพมากขึ้นครับและที่สำคัญก็รู้สึกว่าต้องพูดว่าไงอ่ะความสุขของชีวิตอ่ะที่คนอื่นเขาพูดกันเราเพิ่งจะรู้เนอะว่ามันคือแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะต้องมีเงินมากล้นเกินฟ้าหรืออะไรใช่ไหมแต่แบบกลับมาเห็นหน้าลูกเงี้ยเห็นหน้าเมียมันมีความสุขอะครับมันแบบชื่นใจอะไรเงี้ยค่ะดูสิผู้ชายคนนี้เขามีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปมากเลยจาก คนที่คิดว่าไม่เอาละพอละไม่มีชีวิตแต่งงานดีกว่าครับและทุกอย่างก็พลิกได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้วถ้าในมุมของติ๊กล่ะติ๊กเห็นเขาเปลี่ยนอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยน
หรือเขาคิดว่าเขาเปลี่ยนซึ่งว่าซึ่งเขาเปลี่ยนนะซึ่งเขาเปลี่ยนนะพอตีหันมาพูดว่าเปลี่ยนจริงๆครับถามคุณคุณอันนี่ในความเป็นน้องนี่แบบถามแต่ละอันนี่เด็ดมากไม่ต้องแต่อยากรู้ว่าและในมุมของเรามันอาจจะมีอย่างอื่นที่เขาเปลี่ยนไปแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะแบบโอ้ยเขาเปลี่ยนไปมากมันดีมากเลยนี่ไงของน้าชมคือสิ่งที่พี่หนุ่มเปลี่ยนนะคะคือพี่หนุ่มมีความอ่อนโยนขึ้นไม่เคยเห็นเวลาอยู่กับลูกอะค่ะแล้ววิจิก็เป็นงานมากคือวิจิเป็นงานมากเวลาวิจิตื่นลืมตามาสิ่งแรกที่เขาจะมองนะคะบ่อยมากคือเขาจะมองหน้าพี่หนุ่มคือเหมือนจะมองหาแล้วก็ยิ้มแล้วก็แบบตาแบบเป็นประกายค่ะเหมือนสิ่งที่พี่หนุ่มเปลี่ยนคือความอ่อนโยนสองสุขภาพที่จะเห็นเลยเห็นได้ชัดเลยว่าสุขภาพพี่หนุ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดสังสรรค์เนี่ยอันนี้หนูชอบมากลงมาเยอะมากสิ่งที่เป็นคือทานข้าวเช้าเมื่อก่อนพี่หนุ่มจะไม่ทานข้าวเช้าเลยแล้วตอนนี้มาพี่หนุ่มทานข้าวเช้าทานน้ำน้ำเยอะเมื่อก่อนไม่ทานน้ำเลยอย่างเช่นวันไหนที่พี่หนุ่มสังสรรค์อย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่มก็จะยอมกินวิตามินซีแต่ถ้าเมื่อก่อนพี่หนุ่มไม่แตะอะไรพวกนี้ถ้าจะไม่กินก็คือไม่กินครับคือค่ะหรือไม่ก็อาจจะแบบนี้แค่สมมติหกโมงเย็นสองทุ่มก็กลับบ้านครับครับทำไมเมื่อก่อนไม่กินข้าวเช้าทำไมเมื่อก่อนไม่กินน้ำก็กินข้าวกองไงไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุผลไหมไปไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยอ๋อไปกินที่กองกำลังจะถามต่อว่าเพราะว่าจะประหยัดเหรอไม่ใช่คือพี่หนุ่มไม่ชอบกินเขาจะคิดว่าถ้าถ่ายละครไม่อยากอ้วนไม่อยากกินแป้งอย่างเงี้ยค่ะถ่ายละครเนี่ยนะครับมันก็คือถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเราไม่เบิร์นออกหรือไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแฟตถูกไหมฮะเวลาแฟตเนี่ยคนมันก็จะอ้วนแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางคนอ้วนหน้าท้องอ้วนครับแต่ผมเนี่ยออกแน่ใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ผมถ่ายสามีทองเนี่ยผมทุกอย่างเป๊ะใช่ไหมครับพี่ชอนในการเปลี่ยนแปลงของพี่หนุ่มไม่ใช่แค่ว่าคนใกล้ๆตัวนะคะแม้แต่เพื่อนก็ยังออกปากจริงไหมฮะมีเพื่อนบางคนอ่ะเขาฝากมาบอกจริงแล้วฮะเปลี่ยนไปยังไงบ้างอ้าวมาอีกแล้วสวัสดีพี่หนุ่มครับสวัสดีพี่อ้อยพี่ชอดพี่อั๋นนะครับแล้วก็แฟนๆรายการขับไฟเดย์ครับถ้าพูดถึงพี่หนุ่มนะครับก่อนที่จะแต่งงานเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนวัยรุ่นก่อนแต่งงานทั่วไปครับยังไม่มีอะไรที่ผูกมัดเวลาเรานัดกันก็ไปทานข้าวกันอย่างเงี้ยครับพี่หนุ่มก็จะว่างเสมอนะครับแล้วก็ไปสังสรรค์กันตามภาษาเพื่อนฝูงยุค90แต่พอพี่หนุ่มเนี่ยแต่งงานครับผมว่าพี่หนุ่มเปลี่ยนไปคนละคนเลยครับช่วงที่แฟนกำลังตั้งท้องเนี่ยเขาก็จะโทรมามอสเอ้ยเนี่ยเดี๋ยววีจิกำลังจะออกมาแล้วทำยังไงดีอ่ะพี่มอสมีอะไรแนะนำพี่หนุ่มไหมพี่หนุ่มทำตัวไม่ถูกนะครับผมก็เลยบอกพี่หนุ่มว่าเอางี้ดีกว่าพี่หนุ่มซ้อมนอนไว้เยอะเพราะว่าหลังจากที่มีลูกแล้วเนี่ยพี่หนุ่มจะไม่ได้นอนวันหนึ่งพี่หนุ่มจะได้นอนสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงเพราะว่าวีจิจะปลุกพี่หนุ่มทั้งคืนแต่งงานมีลูกปุ๊บพี่หนุ่มก็เปลี่ยนไปนะครับเวลาจะชวนไปสังสรรค์ไปเฮฮาก็พี่หนุ่มบอกว่าเดี๋ยวต้องพาวีจิไปว่ายน้ำพาวีจิไปฉีดวัคซีนพาวีจิไปนู่นไปนี่ตอนนี้คือชีวิตพี่หนุ่มก็หลังจากแต่งงานก็มีแต่ลูกกับภรรยาดีใจด้วยที่พี่หนุ่มเป็นฝั่งเป็นฝามีลูกน่ารักมีครอบครัวที่ดีแล้วก็ขอต้อนรับสมาคมพ่อบ้านที่ต้องดูแลลูกและภรรยาขอให้ครอบครัวพี่หนุ่มมีแต่ความสุขนะครับยินดีด้วยครับวีจิน่ารักมากครับพี่มอสน่ารักมากนะครับตอนสมัยมีสโหน่คนแรกผมก็ซื้อกำไลข้อเท้าไปให้แล้วพอวีจิคลอดปั๊บพี่มอสก็เอาทองให้บาทหนึ่งครับแต่ทำเป็นลูกแต่เป็นล็อกเก็ตแล้วเป็นหน้าวีจิเลยอ๋อน่ารักเชียวคือเอามาให้ให้หลานนี่น่ารักเชียวเป็นไปตามที่พี่มอสได้แนะนำไหมคะว่าให้ซ้อมนอนไว้เยอะๆ พอหลังจากนั้นเนี่ยโอ้เดือนแรกนี่ต้องให้นมวีจิทุก3ชั่วโมงครับผมก็คอยตื่นด้วยครับเพราะกลัวติ๊กลื่นเวลาไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตั้งแต่ตอนท้องแล้วตอนท้องเวลาหนูตื่นห้องน้ำพี่หนุ่มจะตื่นด้วยค่ะจะตื่นทุกครั้งทุกครั้งเป็น9เดือนเป๊ะค่ะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลเหมือนเดิมว่ายังต้องให้น้ำนมลูกค่ะครับก็อยากให้เขาทานปลา
ทานเนื้อทานผักทานอาหารเห็นบอกว่าปลามาทีละตัวปลาตัวใหญ่มากค่ะบางวันมี2ตัวแต่ก็ทำกับข้าวเองหมดเลยใช่ครับพี่หนุ่มเคยคิดไหมว่าแบบเคยจินตนาการถึงโมเมนต์ที่ชีวิตของสอนรามเทพพิทักษ์จะมีความรู้สึกนี้มาถึงโมเมนต์จุดนี้ไม่เลยครับจริงๆเราก็แบบขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้มันมีวันนี้มันดีมากความสุขมากพอมาถึงจุดนี้แล้วมองย้อนกลับไปแล้วเราเห็นภาพที่คุณพ่อเคยทำให้กับเราชัดเจนมากขึ้นไหมคะถ้าพี่ชอตพูดนี้นะครับไม่พี่เป็นคน follow เขาพี่เห็นเขารักคุณพ่อมากผมจะบอกเลยว่าไอ้ที่มาดราม่าอะไรของผมมากมายเนี่ยตะก่อนเนี่ยป่าเลี้ยงผมมาลำบากกว่านี้ผมจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้เลยแล้วทำไมผมเลี้ยงลูกดีขนาดนี้จะมาดราม่ากันอีกผมก็ไม่เข้าใจพี่เป็นคนที่มาเวลาที่ถูกที่ถูกเวลามันเหมือนยกหนึ่งน็อกเลยครับพี่อย่างที่เขาบอกถูกต้องไหมพี่ชอตมันถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถ้าคนที่ใช่ยังไงมันก็ใช่Come